วัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการ Have a Nice Day นะครับประจำวันพุธที่24ตุลาคมนะครับวันนี้เรามีเจ้าน้องช้างฟุตซอลโลกซึ่งเป็นมาสคอตของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่1ถึงวันที่18พฤศจิกายนนะครับเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรการออกแบบซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันจันทร์นี้ครับเรามาฟังกันเรื่องราวของเจ้าช้างฟุตซอลโลกว่าคนที่ออกแบบเนี่ยเขาใส่อะไรความเป็นไทยลงไปตรงไหนบ้างนะคะก็กว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันยากก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานของฟุตซอลที่เร่งรีบแต่ว่าสำเร็จออกมาได้ทันนะคะแล้วเราจะมีมอบให้กับท่านผู้ชมชาวบ้าน2ตัวด้วยกันคือราคาตัวมันสดไม่แพงแต่ว่าหายากเพราะว่าทำจำนวนจำกัดมากเพราะว่ากว่าที่จะผ่านคุณภาพของฟีฟ่ามาได้เนี่ยต้องกรีดต้องรีดต้องคั้นต้องกลั่นมาเยอะเลยทำให้จำนวนที่ทำมาเนี่ยน้อยนะครับจะผลิตเยอะก็ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็จำนวนน้อยค่ะแต่ว่าออกมาได้น่ารักนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ความเป็นไทยคงจะเป็นที่หมายปองของแฟนๆผู้ซอหลายคนทีเดียวนะคะเดี๋ยววันจันทร์เรามาดูเรื่องราวพร้อมทั้งใครอยากได้ก็ลองลุ้นนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะโอ้โหดูเกมระหว่างชลบุรี FC กับอาบิลแล้วเนี่ยนะคะก็พูดได้คำเดียวว่าเห็นความตั้งใจของนักเตะไทยแต่ยังไงก็สู้ไม่ได้นะคะสู้ไม่ได้จริงๆคือเราเสียเปรียบในเรื่องรูปร่างของนักเตะอิรักอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นรองเขาอยู่นะคะเขาก็บุกปุ๊บได้ยิงบุกปุ๊บได้ยิงนะของเราบุกเข้าไปยังไงก็ยิงไม่สำเร็จใช่ครับผมก็ไม่มีโอกาสได้ดูเพราะว่าเป็นไข้ยังไม่หายไม่ไหวยิงทุ่มหนึ่งเริ่มเตะก็หลับแล้วค่ะก็หวังไว้กับเด็กๆรุ่นใหม่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราพอแก่แล้วจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนะเด็กรุ่นใหม่ๆโตขึ้นมาตอนนี้ยังเป็นเด็กนะคะดูพี่แล้วถ้ายังเล่นแบบนี้เราสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนอะไรต้องคิดกันก็คือต้องเปลี่ยนทุกอย่างใช่ไหมทัศนคติความคิดของเราที่เป็นภูมิลังการการที่จะขึ้นมีฝีเท้าระดับเอเชียได้เนี่ยทัศนคติของเด็กรุ่นใหม่รูปร่างของเด็กรุ่นใหม่การกินการอยู่การเล่นฟุตบอลสไตล์การเล่นจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งประเทศเนาะรวมทั้งผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กวันนี้ต้องเปลี่ยนค่ะไม่งั้นล่ะไม่ไปไหนแน่นอนเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะเรื่องราวของเราก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลีกภูมิภาคในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เตะเป็นนัดที่3ของกลุ่ม A นะคะคะแนนกลุ่มนี้เขายังไม่ห่างกันมากนักเพราะฉะนั้น6ทีมในกลุ่มนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะหวังว่าตัวเองเนี่ยจะเป็น1ใน2ทีมที่จะได้เลื่อนชั้นไปเล่นดิวิชั่น1นะคะวันนี้ค่ะเราจะย้อนกลับไปดูคู่แรกเนี่ยจะเป็นระยองยูไนเต็ดเปิดสนามที่แกลมพบกับ101ยูไนเต็ดค่ะไปดูกันค่ะนัดนี้นะคะมีแฟนๆเข้าชม 1,375 คนค่ะกองเชียร์เจ้าบ้านก็ยังหนาแน่นนะคะส่วนแฟนๆ101ที่เดินทางข้ามภาคมาลุ้นทีมให้เก็บแต้มนอกบ้านค่ะก่อนลงเตะระยองยูไนเต็ดในชุดสีเขียวเนี่ยมี4แต้มจากการเสมออยุธยาและชนะพิษณุโลกนะคะครึ่งแรกค่ะเกมก็เริ่มมาแบบหนักเลยนะคะ101ที่ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยก็บุกหนักค่ะแต่พยายามแล้วนะคะก็ยังทำอะไรกันไม่ได้จบครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันที่0ประตูต่อ0ค่ะครึ่งหลังนาทีที่58กระรอกขาวเจ้าสนามที่กำลังหิวแต้มนะคะก็ได้เฮค่ะจากจังหวะโขกซ้ำของธงชัยรัตชัยจังหวะนี้ค่ะยืนอยู่ถูกที่พอดีเลยนะคะได้โอกาสค่ะ101ก็ขึ้นนำ1ประตูต่อ0แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะ101ก็เหลือผู้เล่น10คนค่ะเมื่อวิษณุลักษณ์สักคำดวงโดนใบแดงจากจังหวะนี้นะคะก็อันตรายทีเดียวนะคะผู้ตัดสินก็แจกใบแดงไปนะคะระยองมีโอกาสยิงบ้างค่ะแต่ว่าสุภชาติอภิชาติยานนท์ก็ปัดออกไปได้นะคะและช่วงท้ายเกมค่ะก็เป็น101นะคะที่ได้มาได้ประตูเพิ่มจากลูกเตะมุมของธีรพงษ์ดีหามแหค่ะโยนเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นไมเคิลวิกเตอร์ที่วิ่งเข้ามาโขกนะคะบอลเข้าไปตุ้มตะข่ายเลยค่ะจบเกมชัยชนะนัดแรกของ101ยูไนเต็ดมาแล้วในนัดที่3นี่เองนะคะก็สำเร็จซะทีนะคะสำหรับชาว101นะคะรอมานานถึงแม้ว่าเกมในสนามจะดูหนักที่ต้องการคะแนนแต่ว่าพอหลังจากจบเกมเนี่ยก็เป็นกับ2ทีมนะครับกอดกันกอดกันเป็นเพื่อนกันใช่ครับคือสปิริตของวงการฟุตบอลเนาะของนักเตะกันนะครับเราไปดูอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ที่น่าสนใจที่สุดเลยคืออัศยาเปิดบ้านพบกับปากลำโพง NSIU ครับทีมมังกรทองปากลำโพงนี่ขนกองเชียร์มากันหนาตาทีเดียวนะครับสร้างความคึกคักให้กับสนามของอัศยา FC เป็นอย่างมากดูดิมายั่วยวนยั่วยาวกันมากดูทีมอื่นมาช่วยเชียร์กันด้วยค่ะโอ้โหนี่มากันเต็มวงส่วนนี้ครับจากสาวเจ้าถิ่นนะครับก็มาเชียร์น่าจะเป็นกำลังใจพิเศษให้กับพี่เจมส์กับนักเตะด้วยอันนี้ก็เป็นของเจ้าถิ่นนะมาสคอตของทั้ง2ทีมครับเกมนี้ก็มีแฟนๆเข้าชมมากกว่า 4,000 คนเก็บค่าบัตรได้ถึง 200,000 กว่าบาทครับแล้วขายของที่ลึกอีก 139,000 บาทเจ้าบ้านชุดสีฟ้าครับเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่อย่างหนักแต่ว่ายังไม่ผ่านแนวรับของทีมเยือนนะครับ
เกมค่อนข้างหนักต้องบอกว่าเจ้าบ้านนั้นโชคดีในหลายจังหวะที่ผู้ตัดสินอัจฉริยะราชการนี้ไม่ยอมเป่าให้ในจังหวะนี้นะครับอุทัยผิวเรือนเบอร์32คอยคุมจังหวะนี้แต่ว่าไม่มีนกหวีดเกิดขึ้นนะไม่มีฟาวตอนนี้ครับยังจะระวังยิงจากเอมาร่ามาลิกแต่ว่าไม่เข้ากรอบในช่วงท้ายครึ่งแรกครับปาลาโพได้โอกาสทอแล้วก็หน้าเป็นประตูครับมือจูริสไปได้มงเงงๆแต่ว่าบอลนั้นชนคานครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังอิชิยาเปิดเกมลุกเข้าใส่ปาลาโพอย่างหนักครับแต่ว่าจูนฟูคุดะผู้สาวตัวจอมเก๋าวัย35ปีป้องกันไม่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นลูกกาอากาศหรือว่าลูกซัดเงงๆนี่แกป้องกันไม่ได้ไม่ผ่านมือกันทีเดียวครับเกมนี้จะบอกว่าชาวบ้านมีโชคพบดวงมามากพอสมควรครับจังหวะนี้ทีมปาลาโพยิง3-2ครั้งแล้วยิงซ้ำเข้าประตูไปแต่ว่าผู้สินยกโค้งล้ำหน้าซึ่งจากการที่เราดูภาพช้าเดี๋ยวมองไปเห็นว่ามันล้ำหน้าตรงไหนจุดไหนนะแต่ว่าผู้สินในสนามก็เห็นกันแล้วกันอ่ะแล้วอีกจังหวะนึงครับผู้ชายเหลี่ยมไกลนี่ไปเจตนาย่ำชางซุนวอนแบบเห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าโดนแค่ใบเหลืองนะถ้าเป็นใบแดงนี่วิทยาเสียเปรียบทันทีนะแต่ว่าผู้สินใจดีมากครับนี่หลังจากนั้นครับเจ้าบ้านก็ได้ประตูสมใจครับจากการยิงของโดโรซินนี่ครับหลุดเข้าไปจิ้มผ่านมือจุนเข้าประตูได้นาทีที่74นาทีต่อมาครับคิมคิซูลากหลอกล่อนครับก่อนที่จะดอกยิงมุกแค่เข้าประตูสวยจริงๆครับให้จุดยุทธยาหนีเป็น 2-0 โอ้โหแฟนแน่นสนามท้ายเกมครับสีลมของปาลาโพครับจังหวะนี้โดนดึงนิดนึงจากด้านหลังนะแต่ก็ไม่มีเสียงต้องมีอีกเหมือนกันคือดูยังไงลูกนี้มันก็ไม่ค่อยจะเข้าได้เหมือนกันนะแล้วอีกจังหวะหนึ่งนะครับตัวเจ้าบ้านนี่ออกมาชนกับผู้เล่นข้างเดียวกันนะแล้วก็จังหวะที่ปาลาโพจะยิงประตูเนี่ยผู้ตัดสินเป่าซะก่อนได้ยินเสียงต้องมีเป่าจังหวะนี้ปี๊ดนะครับซึ่งจริงตรงนี้มันก็แปลกมันเพราะว่าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการฟาวนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีของเจ้าบ้านอัศยาก็เลยชนะปาลาโพไป2ประตูต่อ0ครับก็จริงแล้วดูจากเกมออกได้ทุกท่าค่ะดูที่ว่าจะเป็นยังไงวันนั้นผู้ตัดสินใจดีก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ถ้าผู้ตัดสินใจแข่งนิดนึงเนี่ยอาจจะออกไปอีกเหลี่ยมนึงก็ได้ครับไปดูผลอีกคู่นึงพร้อมกับตารางคะแนนครับอีกคู่นึงเป็นการพบกันระหว่างพิษณุโลกทีสวายครับเสมอกับปัตตานี1ประตูต่อ1ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเหมือนกันผมว่าทั้ง2ทีมเนี่ยติดดาบกันทั้งเกมแต่ผู้ตัดสินเนี่ยไม่ค่อยเป่าหยุดเกมไม่ค่อยขัดเกมเท่าไหร่นะครับซึ่งทำให้นักเตะของเจ้าถิ่นผู้สาประตูเนี่ยแขนขวาหนักแล้วก็ผมว่าอาจจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับหลังจากเตะมา3นัดครับวิทยาทองจ่าฝูงมี7คะแนน101มี4คะแนนระยองมี4คะแนนปาลาโพมี4คะแนนปัตตานีมี3คะแนนพิษณุโลกมี1คะแนนครับนัดต่อไปปาลาโพพบกับระยอง101พบกับพิษณุโลกปัตตานีพบกับอัธยาซึ่งวิทยาเนี่ยจะไปเยือนปัตตานีครั้งแรกผู้ถามว่าพร้อมนะคือแม้ในการและในการที่จะไปเยือนปัตตานีเขาลองฟังเสียงของผู้บริหารทีมวิทยา FC ครับเรื่องเกมฟุตบอลเนี่ยเราไม่กังวลนะแต่เราเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเพราะว่ามันค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าเราก็ได้ประสานไปหลายจุดแล้วเราจะบินเที่ยงวันเสาร์นะแล้วก็ไปพักที่หาดใหญ่คืนนึงคืนวันเสาร์แล้วก็กลางวันวันอาทิตย์เนี่ยเราถึงจะเดินทางไปปัตตานีแล้วแข่งตอน4 โมงเย็นพอแข่งเสร็จแล้วเราจะกลับเลยกลับมาสนามบินหาดใหญ่แล้วกลับบ้านเลยแต่ว่าส่วนในเรื่องเกมเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราน่าจะมีแต้มกลับมาแต่ก็เป็นกังวลนิดนึงเพราะว่าปัตตานีเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยแพ้ในบ้านมา3 ปีแล้วแต่เราไปเราก็เล่นเอาชนะในนอร์ทไทยนะกลับมาที่เกิดว่าทีมวิทยาเนี่ยยังไม่เคยไปเย็นปัตตานีนราธิวาสยะลาถ้าเคยไปเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรหรอกเราเคยไปพักค้างคืนที่นราธิวาสแต่ฟุตบอลที่นราธิวาสจริงแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดและแถมไปตรงนั้นอ่ะฟุตบอลนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญน่าจะถือเป็นโอกาสที่ดีที่ไปเยือนนะคะทีมในจังหวัดสามชัยแล้วก็มีที่เที่ยวหลายที่ด้วยนะครับไปนมัสการหลวงพ่อทวดก็ได้นะครับมีหลายที่ที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีวันนี้ก็ดูกลุ่ม A พรุ่งนี้จะมาดูกลุ่ม B กันนะคะต่อพบกับน้องช้างฟุตซอลโลกด้วยวันจันทร์หน้านะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนลาไปด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ